โอ้โหกลายเป็นดราม่าลุกลามอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่นวัดอิสระไกรศีลค่ะบอสใหญ่แห่งมิสแกนนะคะออกมาแชร์วีรกรรมนิกกี้เดอร์บูล่าค่ะมิสแกนฟิลิปปินส์2023นางแบบสาวลูกครึ่งฟิลิปปินส์บราซิลวัย19ปีที่หนีกลับหลังไม่เข้ารอบท็อป20นะคะจนแฟนนางงามฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะเข้ามาถล่มลุงลังทำให้บอสนวัดนะคะทนไม่ไหวต้องออกมาพูดถึงสาเหตุที่ตุ๊บแรงค่ะคุณผู้ชมโดยบอสนวัดนะคะเคยออกมาไลฟ์โซดแชร์ถึงวิริกรรมของนิกกี้เดบูล่านะคะมิสแกนฟิลิปปินส์2023ว่าพอไม่เข้ารอบท็อป20นี่ก็หนีกลับโรงแรมเจ้าหน้าที่ไปขอร้องให้อยู่ต่อก็ไม่เป็นผลค่ะเวียงแบบไม่ดีเลยทีเดียวนะคะเอ็นดีก็พอกันไม่ช่วยพูดให้เด็กตัวเองเย็นลงแต่ช่วยเก็บของแล้วก็ลากกันออกไปช่วงเก็บตัวก็ทำอะไรไม่เต็มที่อุตส่าห์จะไม่พูดเพราะไม่อยากจะมีปัญหาแต่ตอนไลฟ์ขายของทีไรพวกฟิลิปปินส์ก็เข้ามาป่วนตลอดค่ะพูดเลยว่าฟิลิปปินส์หนีกลับไม่รู้หรอผมนึกว่ารู้แล้วนะเหมือนหนีกลับเหมือนฮ่องกงเลยจำได้ไหมฮ่องกงอ่ะตกรอบแรกเก็บของแล้วก็หนีกลับนี่ก็หนีกลับไม่เจออีกเลยครับไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยแม้กระทั่งที่โรงแรมก็ไม่เจอไม่เจอเลยประกาศท็อป20เสร็จข้างหลังเวทีก็สงครามเลยสงครามจากเขาคนเดียวเพื่อนฝูงก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงกลัวกันหมดทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในการโชว์ต่อไปชุดว่ายน้ำใช่ไหมคนตกรอบต้องขึ้นไปเต้นโชว์ด้วยแล้วคนเข้ารอบเดินเดี่ยวอะไรเงี้ยประคับประคองเท่าไหร่ก็ไม่รอดแถมจะทำให้วุ่นวายก็อากาศไม่รู้จะทำยังไงอ่ะห้ามก็ไม่ให้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังวอล์กอย่างเดียวที่สำคัญที่สุด ND กับทีมงานวิ่งเข้ามาสมทบแล้วทำแบ่งแล้วหอบกันไปด้วยนี่แหละครับไปอธิบายพวกมันฟังด้วยทุกคนมีเหตุผลหมดทำไมใครได้ที่นั้นได้ที่นี้หรือไม่ชนะคุณคิดว่าคนที่คุณเห็นข้างหลังเขาจะต้องให้พูดไหมว่าคือมันได้หรือมันไม่ได้มันพูดไม่ได้บางอย่างมันไม่อยากพูดแต่กรณีผมพูดนะแล้วกรณีนี้ผมพูดผมไม่แคร์เพราะว่าเราลงทุนไปเราไม่ได้อะไรจากน้องเลยโชว์ก็ไม่ขึ้นมาโชว์เป็นหลุมไปก็เลยต้องชิดคนเข้าไปมองทันไหมล่ะถ้าสิ่งที่ผมพูดผิดสักคำหนึ่งอ่ะมายึดบริษัทผมเป็นคนทำงานผมมีเหตุผลหมดแหละครับอยู่ที่อยากอธิบายไม่อธิบายแต่เคสนี้ผมขออธิบายนะผมกะว่าจะอธิบายเอ๊ะเคสนี้ไม่รู้กันจริงๆเหรอครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในฮอเขาก็รู้กันนะครับพีดีคนอื่นเขาก็รู้กันเขาก็ตกใจกันอยู่นะมันไม่รั่วเลยมันไม่หลุดออกไปแล้วครับวันนี้คุณเทเลซ่าก็ปรึกษาผมว่าจะยังไงทำไมเอ็นดีทำแบบนี้นั่งเครื่องกลับมาด้วยกันที่ผมพูดคือความจริงเอางี้ดีกว่ากล้าท้าทุกคนไปดูย้อนหลังไปตั้งแต่ประกาศ20คนเสร็จแล้วใครยังเห็นนางงามฟิลิปปินส์อยู่บนเวทีในเบรกต่อไปถ้าใครเห็นไปหยุดภาพมาผมให้100ล้านบาทจริงๆต้องอยู่ใช่ไหมฮะซีนรวมซีนทุกอย่างต้องอยู่คนไม่มีใจคนไม่มีเพื่อนแล้วเขาก็ไม่เชียร์ใครด้วยเขาไม่อยู่ซัพพอร์ตเพื่อนใดๆทั้งสิ้นใจร้ายมันไม่ใช่ว่าไม่มีสปิริตอย่างเดียวด้วยมันทำให้หลังเวทีวุ่นวายหมดเข้าใจไหมว่าตำแหน่งบล็อกกิ้งมันจะขยื้อนนิดๆแล้วก็ทำให้เสียงโวกเวกแล้วก็แบบกรีดการ์ดวีดบึ้มแล้วคนก็เวลาเราเบรกจำนวนจำกัดทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำใช่ไหมจากชุดโอเพนนิ่งแดนซ์แล้วก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอีลุงตุงนางวีดวีดว่ายกระตู้ฮู้กันไปหมดทีมงานขอความสงบก็ไม่ยอมขอความร่วมมือก็ไม่ยอมไงก็ไม่ยอมเขาก็อ้างเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นก็คุณมาที่นี่คุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเพราะว่าเราดูแลคุณคุณก็ต้องทำงานใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะอ้างว่าห้ามเขาไม่ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยคนเห็นแก่ตัวจบนอกจากนี้นะคะยังมีคนวงในออกมาแชร์ยับอีกว่ามีสแกนฟิลิปปินส์2023นะครับทางพี่เลี้ยงกองประกวดนะคะเคยบอกให้เพิ่ม energy มากกว่านี้แต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องมาบอกฉันทำได้แค่นี้แถมหลังตุ๊บนะคะเธอก็วีนผักเพื่อนและจะเข้าไปตบเพื่อนที่มาเตือนทำให้หลังเวทีนะคะก็วิ่งกันวุ่นวายแม้เจ้าภาพเวียดนามนะคะลงไปห้ามก็โดนวีนกลับค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ล่าสุดไม่นานมานี้นะคะแฟนนางงามเวียดนามค่ะจะเปิดหลักฐานว่านิกกี้มิสแกนฟิลิปปินส์2023ค่ะหลังตุ๊บแรงนะคะคือลงมาวินที่หลังเวทีแล้วก็ออกจากฮอขึ้นรถไปกับ ND ทีมที่เลี้ยงนั่นเองจากดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะทำเอาแฟนนางงามเนี่ยออกมาขุดคุยนะคะคลิปของมิสแกนฟิลิปปินส์2023ขณะที่อยู่ในกองประกวดติดโทรศัพท์ใส่แต่หูฟังไม่โฟกัสการประกวดโนสนโนแคร์แม้แต่สื่อบ้านตัวเองนะคะเดินตามจะสัมภาษณ์ก็โดนเชิดใส่ค่ะ Get some rest Get some rest Thank you so much my love Thank you Thank you.
ึ่งจากคลิปนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนนางงามเนี่ยเข้ามาถล่มคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ยับมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์2023อย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงมากขณะสัมภาษณ์เนเธอร์แลนด์เนี่ยปิ่นก็เดินผ่านนางรีบจบสนทนาเพราะจะไปสัมภาษณ์ปิ่นต่อสรุปคืองามอย่างเดียวบ่ได้เด้อฟิลิปปินส์ตุ๊บแล้วยายคนนี้เป็นกรรมการแกนฟิลิปปินส์ด้วยนางพูดออกมาทั้งหมดแต่ปิ่นไม่ฟังด่าแต่บอสสมควรที่มาของคำว่าสวยอย่างเดียวถ้าทำตัวแบบนี้ก็คงไม่เหมาะกับทุกเวทีเลยค่ะถ้าเธยปิ่นไม่มาวีนบอสคงไม่โดนขุดแบบนี้ไปขึ้นเวไหนเขาก็ไม่เอาใครมั่นไหนใครบอกที่เสียดายฟิลิปปินส์ไม่เข้าควรเอาแทนคนนั้นคนนี้ไม่ใช่มองไม่เห็นแต่เลือกที่จะเมินและทำเป็นไม่เห็นความเป็นส่วนตัวสูงก็ไม่ต้องมาประกวดให้คนอื่นมาดีกว่าหลักฐานชั้นดีเปิดมาเยอะๆเลยให้คนอวยไม่ลืมหูลืมตาได้เห็นแล้วอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเอ็นดีกับน้องก็พอๆกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกคลิปนะคะที่แฟนนางงามขุดที่เห็นได้ชัดว่ามิสแกรนด์ฟิลิปปินส์2023เนี่ยไม่เอนจอยในกองประกวดนะคะไม่ให้ความร่วมมือก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ตลอดนะคะขนาดที่ลูซีน่าฟัตเตอร์ค่ะนางงามจากประเทศเปรูนะคะที่อยู่ข้างๆให้สัมภาษณ์แบบฉ่ำแบบเลิศค่ะ Hi everyone we are so excited because today we have a rehearsal and we are just very anxious for the final night for the show because it's gonna be amazing and now we are gonna have dinner all these days we are having dinner in different restaurants yes like Thai food Vietnamese food and everything was absolutely amazing so hope this place is gonna be the same yes งานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนนางงามเนี่ยออกมาขุดวีรกรรมกันฉ่ำเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเป็นความจริงเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไปประกวดเวทีไหนก็ตุ๊บค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ